เหน่หน้าขาดูโอ้ยกูไม่รู้อะไรกดวางเลยโอ้ซิกเล็ตอินโนดเอาอีกเมื่อกี้เห็นเขาเล่นมูป่ะเขากลับด้านที่รู้สึกไม่เขียนนานนี่น่าจะหาเฮ้ยเฮ้ยคุณนี่เย ขอห้องน้ำคุณว่าเขาทำปะผมทำทำทำถ้าเปิดอาบน้ำขอแปรงฟันขอสามคำของคนคนนี้สุดยอดมากสามคำทำไปได้ไม่ไหวแล้วใส่เสื้ออาบน้ำพี่กระดาษขอเช็ดตัวแล้วนอนขอเช็ดตัวแล้วนอนลูกตบก็คือว่าหลังเขาอาบน้ำใส่ชุดนอนเสร็จผมให้เขาทาแป้งหน้าครับแล้วเราก็ไม่โทรกลับไปโอเคนะอีกดอกนึงเอาไปหาลูกตบเลยทาแป้งหน้าขาวๆหน้านวลคิดว่าดอกมะเอาแค่นี้แล้วเขาทำแล้วเราไม่โทรไปเขาจะทำยังไงเขาก็คงจะนั่งนอนหน้าขาวนอนหน้านวลไปอย่างนั้นนี่ผมบอกว่าแคทแกล้งแม็กให้ทาแป้งหน้านวลหน้าขาวแคทบอกฮ่าฮ่าโอเคแล้วผมก็บอกว่าและจะไม่โทรไปแล้วฝากถ่ายคลิปรอสายผมมาหน่อยน้องพึ่งต่อยถูกไหมทำไมเดี๋ยวเลยเลยทาแป้งรอแล้วไม่ก็ไม่ยอมโทรมาต้องโทรหาแม่เองเขาไปล้างหน้าแล้วเราโทรไปแล้วสมมติว่าเขาไม่ได้แตะไม่ได้ทาหน้าขาวใช่ป่ะแล้วเราก็โอ้แล้ววะรู้ทำเนี่ยรู้ทำเนี่ยแคทผมล้างแล้วแคทผมล้างแล้วช่วยกันโอ้นะโอ้ยล้างสาปาตี้ครับสบายโอเคครับโอเคครับใครก็ไม่รู้ใครครับใครครับเนี่ย
การที่เราได้ไปเห็นเรื่องราววิถีชีวิตของชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับยังมีอีกมากมายครับที่ยังน่าค้นคว้ากับที่จังหวัดจันทบุรี